ายงอนก็เลยหยิบกล่องนมกล่องนมที่ไม่มีนมไม่มีนมแล้วไม่มีนมแล้วก็เป่ากระทืบเรียงกันเลยนะเรียงมึงกระทืบเลยนะ1 2 3ตุ้งตุ้งตุ้งมันทำอะไรแบบไม่คาดคิดอ่ะครับมันพูดกับผมแค่นี้แล้วก็นั่งติดกำแพงแล้วก็หม่งกำแพงเลยตุ้งตุ้งแล้วตายช่างน้อยเนี่ยก็หยิบมีดมาแล้วก็สับนิ้วตัวเองสับนิ้วตัวเองปังนิ้วหลุดเลยรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากกดติดตามเพจกาละครั้งหนึ่ง by Coke Zero ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวการอัปเดตทางช่องเรานะฮะกดลิงก์ไปที่ใต้คลิปนี้เลยครับเล่าเรื่องราวเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามแค่อยากให้มันเป็นมันจะติดไปง่ายมากเอามาผืนหนึ่งพอเอามาผืนที่เราวางแกะส้มเลยแกะส้มเปลือกส้มวางไว้บนแล้วก็จุดไฟเผาผ้าห่มผืนหนึ่งนะจุดไฟเผากับเปลือกส้มที่โรยกับทับผ้าห่มนี่นะจุดไฟเผาผ้าห่มเราก็นั่งดูเฮ้ยเออเว้ยเออเว้ยยุงไม่มีจริงเว้ยเออยุงไม่มีจริงเฮียแต่ควันเต็มห้องเลยตายกูหายใจไม่ออกแล้วโดนมอบยังทำอะไรมึงเนี่ยโดนมอบไปตายบอกมอบในห้องมอบไปเลยมอบเขาบอกว่าถ้าโดนควันไฟให้หมอบให้อยู่ต่ำที่สุดแล้วก็หมอบน้องเอาภาพเอาภาพเยอะอะไรเยอะมากควันเต็มห้องเลยห้องใหญ่อะควันเต็มห้องเลยควันเยอะมากแล้วหมอบแบบเอ้ยตายเอ้ยไปเอาผ้าชุบน้ำมาเนี่ยคือว่าเขามีความรู้นะผ้าชุบน้ำมาโปะหายใจตายไม่ไหวแล้วจะตายแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วช่วงไม่ไหวนี่คือไฟก็ยังลุกอยู่กับผ้าห่มเลยไฟลุกทีเนี้ยไฟลุกแล้วบอกเฮ้ยดับเลยดับเลยตายบอกว่าดับมึงก็มาดับเลยพอดับทีเนี้ยไฟมันลุกอยู่พอเราไปดับพอดับปุ๊บควันแม่งเยอะกว่าเดิมอีกควันก็ท่วมห้องเลยจนเจ้าหน้าที่ขึ้นมาเอะอะโวยวายกันเจ้าที่ขึ้นมาเขาบอกมึงทำนี้อะไรกันเนี่ยตายบอกไล่ยุงไล่ยุงอะไรมึงไงตายเขารู้จักตายดีเลยมึงโอ้ยมึงเจียดเดี๋ยวก็ตายเจ้าหน้าที่ต้องเอาพัดลมมาเปิดให้พัดลมมาเป่าไก่เขาเป่าไก่เป่าเข้าไปเป่าเข้าไปน้อยนะเป่าที่ดูเป่าอ่ะจนต้องควันหายอ่ะแล้วยังไม่พอนะพออยู่ผมปุ๊บเหตุการณ์สงบแล้วเวลาตายข้างน้อยเขานอนเนี่ยเขาจะนอนกวายเปย์ผมเคยเห็นคนแรกเลยในชีวิตผมที่นอนหลับได้คือหลับไหมแบบนี้มันจะหลับยังไงอ่ะมันก็เขานอนหลับเขาควายเขาหลับช่วงขนาดที่ควายตัวเนี่ยคือเขาหลับนะใช่เขาหลับเขาไม่รู้สึกตัวนะถูกไหมเขาหลับแล้วถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยคือที่ควายตัวนี้คือยังไม่หลับเขาหลับแต่ถ้าคนธรรมดาแต่ถ้าอยู่ควายตัวคือนั่นแหละคือหลับแต่คนนี้คืออย่าบอกว่าหลับแล้วแต่ก็ยังควายตัวอยู่หลับแล้วแล้วพักนึงเขาควายตัวอยู่เนี่ยเขาเพลินที่เกลืออะไรไม่รู้ว่าเขาเพลินและคืนนึงเขาตื่นมาเขาบอกว่าเฮียแม่งโคตรเหงาเลยวะเวลา4ทุ่มแล้ว4ทุ่มกว่าโคตรเหงาเลยอะทำไมแม่งตึกแม่งเงียบขนาดนี้เพราะซอยเนี่ยไม่มีโทรทัศน์อยู่แล้วตึกแม่งเงียบขนาดนี้วะ มันก็มองเลยเฮ้ยมึงเอากล่องนมมากล่องเลยเทนมออกให้หมดเลยมึงกินนมไปก็ได้กล่องนมแล็กซอยตายน้อยก็เลยหยิบกล่องนมกล่องนมที่ไม่มีนมไม่มีนมแล้วไม่มีนมแล้วก็เป่ากล่องพองกล่องพองแล้วก็วางไว้บนห้องแล้วก็เดินไปแล้วก็โดดกระทืบตอน4ทุ่มตอน4ทุ่มใช่แล้วก็กระโดดนอนหมอบแกงไม่รู้ไม่ชี้เจ้าที่ขึ้นมาไอ้เหี้ยพวกมึงเนี่ยแม่งตลอดได้มีปัญหาตลอดเลยมึงส่งเสียงอะไรวะไอ้ตายมองอ่ะหน้าใครทำเสียงดังโอ้ไม่รู้หรอกแกงนอนหลับพอเจ้าที่ลงไปเสร็จทีนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วสามกล่องสามกล่องเลยเหรอรอมาเฮ้ยมึงเอามาสามกล่องเลยกล่องแรกก็ขึ้นมาแล้วนะใช่มึงเอามาสามกล่องเลยแล้วก็เป่าแล้วก็วางไว้เลยเรียงสามเลยแล้วทีเนี้ยให้ผมให้น้องคนหนึ่งแล้วตายมากระทืบเรียงกันเลยนะเดี๋ยวมึงกระทืบเลยนะหนึ่งสองสามตุ้งตุ้งตุ้งเหยียบตุ้งตุ้งตุ้งทีนี้แหละแม่งโอ้โหเจ้าที่แม่งขึ้นมาพอขึ้นมาเสร็จทีนี้ไอ้เจี๊ยบพวกมึงเนี่ยมันไม่เลิกใช่ไหมมึงทำอะไรกระโดดนอนหมดแล้วในซอยโดดนอนแกล้งนอนหลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือหลับเกมมาเด็กกล่องนมแม่งวางอยู่กลางห้องตามกล่องมาดูเลยเจ้าที่บอกสัตว์อย่าพวกมึงแม่งเจอกูเหี้ยปัญหามันเยอะเลยใช่ไหม
ขึ้นมารอบแรกที่กล่องแรกเนี่ยคือเก็บทันทำลายฐานทันถูกป่ะรอบ2ขึ้นมาเนี่ยไม่ทัน3กล่องเหตุการณ์ปกติจริงแต่กล่องนมเนี่ยวางอยู่ไปมีเศษนมกระจายด้วยออกไปอ่ะตรงพื้นอ่ะคือเกมเลยสัตว์พวกนี้แน่นอนเดี๋ยวถ้ามีทีนะพวกมึงเจอกูแน่อะไรกันแกล้งก็ยังนี่อยู่ตายไปแล้วแล้วมีอยู่คืนนึงอ่ะมันจะมีตายทั้งน้อยเนี่ยเขาจะมียาโรคจิตแต่ยาเขาหมดยาประเภทไดซิแพมเนี่ย5มิลลิกรัม10มิลลิกรัมเขาจะหมดครับแล้วทีเนี้ยข้างห้องอ่ะมีน้องเก่งอ่ะเก่งอยู่ข้างในคุกตอนเนี้ยไอ้อยู่ข้างนอกคุกตอนเนี้ยครับน้องเก่งพรพิรมหรือเก่งปากดำน้องผมนี่แหละขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยนะเอ่ยชื่อได้อยู่ข้างนอกแล้วโอเคนะโอเคนะคุณเก่งเขาเนี่ยมียาโรคจิตอยู่ยาตัวเดียวกันกับตายช้างน้อยเลยที่ตายช้างน้อยกินอยู่ทุกวันแต่ยาตายช้างน้อยหมดแต่คือว่าคนที่เก่งก็คือมียาประจำเหมือนกันใช่แล้วเขาอยู่บนซอยเหมือนกันอยู่ข้างห้องแล้วยาเนี่ยจะอยู่ในตู้ล็อกเกอร์ของเจ้าหน้าที่คือว่ายาตัวนี้เจ้าหน้าที่เท่านั้นถึงจะเอาขึ้นมาให้ได้เป็นเวลา6โมงปุ๊บเจ้าหน้าที่จะเอายามให้กินน้ำกินเลมดกน้ำก็คือเป็นเวลานี้ทุกวันใช่เก็บห้ามหลบเป็นเวลานี้เลยพอเสร็จปุ๊บตายงอกฉันอยากกินใดวะคือยานะกินใดฉันอยากกินยากินยาวะแล้วเอาที่ไหนอ่ะไอ้เก่งพรหมิลมมีป่าวะเก่งว่าไงบางมีว่าใดอ่ะมีบางแต่อยู่ในตัวเกินเจ้าที่ดิทำไงดีวะเอางี้ตายน้อยบอกเอางี้บอกเม่งนะเดี๋ยวฉันใช่บอกผมเนี่ยเดี๋ยวฉันนั่งมองแพงแล้วแกตะโกนเรียกเจ้าที่เอางั้นนะมันทำอะไรแบบไม่คาดคิดอ่ะครับมันพูดกับผมแค่นี้แล้วก็นั่งติดกำแพงแล้วก็มองกำแพงเลยตั้มตั้มตั้มเราพอนั่งมองปุ๊บตายจับเดี๋ยวค่อยมองก็ได้กูยังไม่เรียกเจ้าที่เลยเดี๋ยวไอ้มงมีรีบมงไปไหนอย่าไปมึงจะมึนหมดเลยเดี๋ยวไอ้มงกูเรียกนายก่อนก็มงก็เริ่มเลยโรคจิตอะเริ่มเลยพอเราแบบหัวหน้าครับห้องซอยมีคนป่วยครับเจ้าที่ก็เดินขึ้นมาเราก็ฟังเสียงเลยมาแล้วตายก็มงปังปังนั่งเหมือนตุ๊กตาล้มลุกนะต้องยืนอยู่แต่มงกระแพงอยู่ดังเลยต้องสะเทือนเลยเจ้าที่บอกเฮ้ยมันเป็นไรเจ้าที่แบบเจ้าที่ใหม่อ่ะตาแตกไม่รู้อะไรหรอกขี้เกลือเจ้าที่ตรงเนี้ยเมื่อก่อนอ่ะไม่ทันเหลี่ยมไม่ทันนักโทษใช่นั่งมงปุ๊บเฮ้ยมันเป็นไรมันจับมันเรียกจับตายใจเย็นพี่ครับปันหน้าเศร้าเลยเราปันพี่ครับเพื่อนผมมันกินยาโรคจิตอยู่แต่ตอนนี้ยามันหมดไอ้เชี่ยแล้วมึงจะให้กูทำยังไงน้องข้างห้องเด็กในบ้านผมมียาตัวเดียวกันกับที่มันกินอยู่ชื่ออะไรวะเก่งพรหมิลมเฮ้ยใครชื่อเก่งพรหมิลมวะได้ครับ มึงเอายาโรคจิตมาให้มันได้ไหมนายก็ไม่รู้เรื่องยาหรอกบอกได้ครับพี่อยู่ตัวล็อกเกอร์เลยชื่อเก่งพรหมิลมมีถุงอยู่มียาอยู่ถุงนึงอ่ะพี่เอาให้เขาไปเลยครับเขาโอเคนะยินยอมนะโอเคครับเอาไปเลยพี่พี่รีบๆหน่อยเอ้ยตายมงเยอะมงพอนายกลับมามงแล้วตึ้งพอแป๊บนึงอ่ะตึ้งนายลงไปแล้วนายไปแล้วตายนายลงแล้วเฮียแม่งฉันเจ็บชิบหายแล้วกูได้ยาแตกปวดและนายเจ้าที่เนี่ยก็โง่นะเอาจริงเลยโง่ยังไงก็โง่เลยคือว่าเขาไปหยิบยามาเขาไปหยิบมันถุงเลยโอ้โหแล้วถุงนึงนี่มีปริมาณโอ้มีเกือบ30เม็ดวันนั้นเยอะมีแบบเยอะไดอะซิแพม10มิลลิกรัมเนี่ยถ้าแบบว่าที่โกทำอะไรเนี่ยเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยต้องรู้จักคือว่าเอาง่ายๆนะครึ่งเม็ดนี่ก็อาการออกแล้วถ้าสมมติใครไม่เคยกินเนี่ยใช่นะได้10นะใช่และทีเนี้ยเหตุการณ์เนี่ยตายทั้งน้อยก็กินยาเอามาแบ่งน้องในซิมแล้วก็เก็บไว้แล้วให้เจ้าของให้น้องด้วยให้น้องแบ่งกันไปกินนะแล้วเขาเก็บไว้เขาเก็บไว้เติมเขาตายยังน้อยเนี่ยเขาก็อยู่กับผมใช่ไหมเขาจะเป็นคนที่กินยากอยู่แล้วเขาก็อยู่ผมก็ต้องหาของให้เขากินประจำสั่งของจากข้างล่างมาและทีนี้ผมลงซอยผมลงซอยปุ๊บดูแลตายยังน้อยอยู่แล้วส่งของส่งอาหารอะไรไปให้เพื่อนกินส่งมาให้กินเสร็จทีเนี้ยตายทั้งน้อยเนี่ยให้คนมาเรียกผมขึ้นมาผมก็ขึ้นไปหาบนห้องอยู่เป็นชั้น2ที่ตายอยู่เราจะเห็นหมดเลยถ้าเกิดตายปีนลูกกงขึ้นมาเนี่ยเหยียบปูนเนี่ยว่าไงเพื่อนจะเห็นเราก็เห็นตายอยู่บนแต่ต้องปีนข้ามปูนขึ้นมาพอทีเนี้ยเสร็จแล้วอ่ะตายทั้งน้อยเขาบอกว่าปากดำบอกว่าไงเพื่อนไอ้เหี้ยแม่งมองฉันแบบไหนวะเราก็ไม่รู้พูดเรื่องอะไรออมองฉันแบบไหนวะฉันเนี่ยตายนักรบลาดยาวฉันเนี่ยทำอะไรฉันทำด้วยใจฉันไม่ได้เห็นแค่เงินไอ้เหี้ยเงินแม่งซื้อกูไม่ได้พูดคำว่ากูขึ้นมาเลยแปลว่าคำนี้คือว่าต้องโมโหจัดถึงมีขึ้นมึงขึ้นกูใช่เงินแม่งซื้อกูไม่ได้เว้ยพอเสร็จปุ๊บแม่งโปรยเงินลงมาแบงค์พันโปรยเงินออกมาเงินแม่งปิวออกมาเชื่อไหมครบในโทรทัศน์เหมือนในหนังเลยนะเห
เงินแม่งปิวลงมาบอกเฮ้ยมึงเก็บได้พูดเนี่ยในบ้านเก็บตายมึงโกยเงินทำไมเนี่ยแม่งมองฉันผิดแล้วอะไรเงี้ยฉันเนี่ยแม่งนักรบลาดยาวตายช้างน้อยเยี่ยงเงินซื้อกูไม่ได้ก็พูดอยู่ประโยคนี้นะใช่เพราะว่าผมก็เก็บเงินมาเงินเกือบแสนเหมือนกันนะผมก็เก็บเงินมาแล้วก็บอกจะให้กูทำไงในเงินเนี่ยบอกว่าแล้วเงินใครเราถามว่าเงินใครบอกเงินจากแดน2เงินจากแดน2ผมเอ่ยชื่อเลยดีกว่าเงินจากแดน2เนี่ยส่งมาให้ฉันเนี่ยเงินเสียแกะก็คือแกะโพดำใช่ตายทั้งน้อยโมโหมากแผลนั้นเพราะว่าเขาไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยแล้วอยู่ดีส่งเงินมาเหมือนว่าเขาแบบซื้อเขาอ่ะเขาทำด้วยใจความหักมุมของเขาเขาทำด้วยใจไม่ได้เห็นแค่เงินเขาโปนเงินทิ้งเลยเนี่ยแต่เจตนารมณ์ของอาจารย์แกะก็น่าจะมาเหมือนน้ำน้องว่าก็คือเหมือนน้ำใจที่อยากจะให้เฉยๆไม่ได้คิดอะไรถูกไหมถูกต้องถูกไหมส่งเงินตามให้ทุกคนเลยที่มีเรื่องย้ายตามแดนแต่ว่าซื้อตายทั้งน้อยไม่ได้ตายน้อยโปนเงินมองเป็นอื่นไปนะใช่แล้วพอผมเก็บมาเสร็จปั๊บตายเงาจะให้ฉันทำยังไงกับเงินเนี่ยบอกเอาไปปล่อยกู้อย่าไปลงให้ใครแกจำไว้ลงไปแดนนี้อย่าไปลงให้ใครเอาไปปล่อยกู้เอาไปแข่งกับเขาเอาไปตั้งหลักให้ผมมาเลยให้เงินสดผมมาหลายหมื่นแล้วผมก็เอาไปตั้งหลักผมก็มาปล่อยเงินกู้อยู่ล่างแล้วผมก็มาเจอปุ้มเจนเซ่นปุ้มม้าบินเขาเนี่ยปุ้มม้าบินเนี่ยคนทุกคนรู้จักตอนนี้เน็ตไอดอลต่อยมวยด้วยโอ้โหมาแรงเลยปุ้มม้าบินฉายาเนี่ยผมจะบอกให้ว่าเขาแรงมากผมเนี่ยอยู่ล่างเฝ้าคอยให้อาหารคอยดูแลต่ายอยู่ส่งข้าวส่งน้ำอ่ะโอ้ยให้อาหารพูดแล้วแบบว่าเหมือนไม่เหมือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะส่งข้าวส่งแกงส่งข้าวส่งแกงส่งกระเบียงส่งกาแฟส่งอะไรส่งข้าวส่งแกงผมก็นั่งอยู่แล้วก็มีเสียงเป่าต้องหวีดปี๊ดไปผู้ช่วยเหลือก็วิ่งขึ้นไปบนตึกนอนหมดเลยวิ่งขึ้นไปหมดเลยนะครับผมและภาพเนี่ยวิ่งไปเยอะเลยเจ้าที่ก็วิ่งไปเยอะและภาพที่เห็นเนี่ยคือว่าตายช้างน้อยเนี่ยน้องคนนึงเนี่ยน้องเก่งพรหมพิรมที่เอายามากินน้องข้างห้องน้องปากดำเก่งปากดำครับเขาเดินลงมาก่อนแต่เก่งพรหมพิรมเนี่ยเขาใส่โตนอยู่แต่ตอนนั้นอ่ะโตนไม่มีแล้วที่ขาครับแล้วเจ้าแล้วนักโทษเนี่ยผู้ช่วยเหลือก็ถือโตนมาคือมันน่ะเก่งพรหมพิรมเนี่ยเก่งปากดำเนี่ยถอดโตนออกมาจากขาหันจะน้องถอดโตนมาแล้วเหวี่ยงมังนอกตั้มแล้วเก่งพอมีลมก็กรีดตัวเองกรีดยับเลยท้องเลยยาวเลยเหรอแผลยาวเลยนะแผลหนึ่งแผลยาวเลยใช่ไหมแผลเยอะมากเป็นติดๆบ้างปลาเอาง่ายเลยก็คือว่าเหมือนบ้างปลาเลือดเต็มเลยโอ้และตามมาด้วยตายช้างน้อยอยู่เปียกเลยนักโทษที่อยู่ปีกข้างเลยเลือดเต็มหน้าเลือดเต็มตัวเลยตายช้างน้อยก็กรีดเหมือนกันกรีดเหมือนกันตายช้างน้อยกรีดเพราะว่าตายช้างน้อยอ่ะเขาไม่อยากอยู่แดนนี้เขาไม่อยากอยู่แดนสีเพราะว่ามันอึดอัดเขาอยากไปอยู่แดน5เขาบอกผมไว้ครับหลังจากนั้นน่ะเขาไปบอยตายมึงทำตัวเองมาวะมันก็พยักหน้าแล้วก็ไปแดน5หลังจากนั้นน่ะมันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องในกาลครั้งหนึ่งโค้ชซีโร่นะครับหลังจากนั้นผมก็จะทะเลาะกับเจ้าที่กับคู่กับต่อหน้าลายใครเคยฟังแล้วจะรู้นะครับแล้วผมมุ่งกำแพงแล้วเลือดหัวแตกไปแล้วผมก็ขึ้นไปแล้วผมก็ไปตายช้างน้อยเนี่ยก่อนหน้านี้โดนต่อยปากอย่างที่ผมเล่าไปโดนช้างบางกะปิเนี่ยผมเอ่ยชื่อเลยน้องเบ้ช้างบางกะปิเนี่ยต่อยปากนะครับผมและปากเจอเนี่ยไอ้ตายมันโดนใครต่อยอ่ะโอ้ยเพื่อนมันต่อยครั้งนี้ปากเป็นไงเลยโดนต่อยช้างบางกะปินักมวยนักมวยด้วยซ้ายเลยที่ถ่ายทอดไปในพีเม่งปากดำใช่แล้วก็ผมก็เลยขึ้นไปแล้วทีเนี้ยผมก็ไปเจอตายผมก็เกมไปแล้วผมไปเจอตายแล้วผมไปกรีดให้เขากรีดแขนผมกรีดนี้เลยปื๊ดแล้วก็ยกไปมีดขึ้นแผลแบะออกมาครึ่งแขนเนี่ย247เข็มให้เขาแผลนั้นแล้วผมก็อยู่ซอยแล้วมันจะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งซามูไรจอมยุทธ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับวันพุธนะครับซามูไรตึก5เนี่ยหัวหน้าที่คุมซอยนะครับผมเขาเป็นคนแบบว่าเจ๋งมากเขานักเลงอ่ะเขาจะเปิดให้ผู้ต้องขังซามูไรไขควงอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่บนซอยทั้งหมดนะตัวประมาณเกือบ80เส้นจะโจดกันหรือไม่โจดกันไม่เกี่ยวเลยไม่สนใจด้วยแล้วกูจะเปิดห้องให้พวกมึงเนี่ยออกมาพวกมึงช่วยแทงกันหน่อยนะไอ้สัตว์เฮ้ยคำพูดเจ้าหน้าที่พูดแบบนี้เลยเหรอแล้วเขาเกษียณแล้วด้วยคนนี้เขานักเลงจริงผมบอกให้แต่ผมไม่เอ่ยชื่อดีกว่าให้ไปค้นหาเอาเองแล้วทีเนี้ยวันพุธนะนักเลงซัมไรที่โกเนี่ยจะออกมาตายช้างน้อยเนี่ยเขาจะมีมุมอยู่มุมยึงเขาประมาณว่าเหมือนเขาซื้อที่แปลงเนี้ยซื้อที่ประมาณ2เอเคิลตั้งแต่ชาติที่แล้วเขามีประมาณแค่นี้สี่เหลี่ยมแค่นี้คือเอาง่ายเหมือนบล็อกนึงเนี่ยแค่นี้แค่นี้แล้วเขาจะนั่งแค่นี้แล้วเขาจะนั่งกระเบื้องนึงอ่ะกระเบื้องนึงนั่งยองแบบนี้แล้วหัวอยู่อย่างนี้แล้วเขานั่งอยู่ตรงนั้นประมาณ3วันทำเหล็กทำอาวุธเหล็กแหลมเนี่ยเขานั่งอยู่3วันนะเขานั่งได้ยังไง3วัน
3วันใส่ตวนด้วยตวนตะหลิ่มกังไม่เคยขัดเลยที่นั่งเนี่ยก็จะบอกว่าเขาทำอาวุธของเขาอยู่อาวุธอยู่ได้แล้วมีวันนึงเนี่ยจากหลังจากนั้นเนี่ยซอยเปิดอาร์ตยิงออกมาผู้ต้องขังก็เดินมาเอ้ยว่าไงว่าเพื่อนที่โกรธทำลายเดินสับตวนช่องเจ้งยิงตายเดินมาตัวตรงมาเลยตายมึงเป็นอะไรมึงอ่ะเป็นอะไรเพื่อนหันมาคอเคสเพื่อนคอเคสเพื่อนเอ้าแล้วที่คอเป็นอะไรอ่ะรูเต็มเลยแผลเต็มเลยฉันแทงตัวเองแทงทำไมอ่ะลองเหล็กว่ามันคมหรือเปล่าแทงไปโดนเส้นแม่งคอเป็นอย่างนี้เลยรั่วเลยรั่วเลยคอเขาเนี่ยเชื่อไหมว่ารูเหล็กเนี่ยพุนหมดเลยเหล็กของเขาที่เขาทำเนี่ยนั่งทำเนี่ยพุนหมดเลยเนี่ยไปหมดเลยเป็นรอยปึกปึกปึกรอยแดงคือไม่ได้ว่าหยิบหนังมาแทงอย่างนี้ไม่ใช่คือแทงปึกเข้าไปเลยเหรอปึกปึกอย่างนี้เลยใช่เหล็กตายทั้งน้อยลองเหล็กแล้วก็ทีเนี้ย พวกจอมยุทธเนี่ยจะออกมาวันพุธใครมีเรื่องแต่เขาไม่เคยมีเรื่องนะแปลกพวกมีโจทย์มีอะไรไม่เคยมีเรื่องนะและมีอยู่วันหนึ่งก่อนที่ว่าจู่โจมจะเข้ามันจะมีโยธาคนหนึ่งอ่ะที่คอยดูแลซอยอยู่วิ่งมาบอกว่าพี่เก็บเครื่องให้หมดเลยซอยอ่ะจู่โจมจะเข้าจู่โจมจะเข้าแล้วทีเนี้ยก็เก็บเครื่องไปเก็บเครื่องมาทุกห้องเลยรวมถึงเครื่องของบางต่ายด้วยเก็บไปเก็บหมดเลยเพราะว่าจู่โจมจะเข้าแล้วทีเนี้ยดูเวลาแล้วบ่ายสองแล้วจู่โจมไม่เข้าเฮ้ยมันยังไงกันแน่ว่าไม่เห็นมีจู่โจมเลยว่าแล้วบอกว่าแล้วทีเนี้ยก็เรียกไอ้คนเก็บเครื่องมาบอกว่าเครื่องมาคืนเขาเอาเครื่องมาคืนแต่ว่าเครื่องมันหายไปเครื่องนึงโทรศัพท์หายไป1ตัวไม่ครบพอไม่ครบเสร็จปุ๊บทีเนี้ยบันพุทธไถออกมาตายทั้งน้อยก็เลยเรียกไอ้น้องคนนี้มาไอ้ที่บังบอกมาไล่เก็บอ่ะนะจู่โจมขึ้นจะมาเนี่ยไอ้น้องคนนี้ก่อนหน้านี้มันบอกว่าเครื่องหายบอกว่ามีแค่นี้จริงๆผมไม่ได้เอาไปครับตายบอกว่าออกมาแล้วนะขายห้องออกมาแล้วมายืนตายทั้งน้อยเนี่ยพกเหล็กอยู่แล้วตลอดอยู่แล้วครับตายทั้งน้อยบอกว่าสภาพง่อมๆไปนะบาดแผลเต็มตัวหมดแผลกรีดทั้งคันอะไรรองใบมีดเยอะแยะหมดหัวใช่ก็คือจะมีแผลอยู่ตลอดเวลาหัวนี่ไม่ต้องสืบเลยหัวนี่ย่นเลยเป็นรอยแผลเป็นย่นเลยตายทั้งน้อยอ่ะเพราะรอยกรีดเยอะมากเขาก็บอกว่าฉันให้เวลาแกแค่วันนี้แกเอาโทรศัพท์มาคืนเอาโทรศัพท์เครื่องนั้นมาคืนนะโทรศัพท์มันหายไปเครื่องประมาณนี้ปบบางผมไม่ได้เอาไปผมไม่ได้เอาไปจริงๆน้องคนนั้นก็ไม่ยอมรับไม่ได้เอาไปบอกว่าไม่ได้เอาไปอย่างก็ยังยืนยันใช่มันมีแค่นี้จริงๆผมไม่รู้มีมือที่3เอาไปหรือเปล่าก็พูดไปเรื่อยตายบอกว่าสรุปแล้วไม่มีใช่ไหมเครื่องถ้าไม่มีเครื่องงั้นมึงมาแทงกับกูแผลนี่กูไม่ยอมมึงมาแทงกูโยนเหล็กให้ตัวมึงกูบังผมไม่แทงกับบังหรอกผมไม่เอาไม่สู้บังหรอกหยิบมันเหล็กมันขึ้นมาหยิบมันขึ้นมามันก็แทงกูไม่เอาบังเด็กคนนั้นก็กลัวไม่เอาบังผมไม่สู้บังหรอกอย่าบ้าผมสู้ผมไม่สู้บังหรอกมึงไม่แทงกับกูใช่ไหมได้งั้นเดี๋ยวกูแทงตัวเองก่อนแผลนึงกูต่อให้มึงแล้วมึงค่อยมาแทงกับกูเฮ้ยเคยเจอมีแบบนี้ด้วยเหรอเคยเจอไหมคนแบบเนี้ยไม่เคยเจอกันนี่มาเล่าให้ฟังถึงตกใจไงเฮ้ยมีแบบนี้เหรอมีต่อให้แผลก่อนให้แผลก่อนเลยใช่จนเด็กคนนั้นน่ะเขาบอกเขาไม่ได้เอาไปจริงๆตายมันเลยเชื่อว่ามันไม่ได้เอาไปจริงๆมันต้องมีคนที่รู้เรื่องนี้แล้วมาแอบเอาไปก็เลยจบไปเรื่องนี้หลังจากนั้นน่ะผมเนี่ยตายทั้งน้อยกับผมเนี่ยก็แยกย้ายกันครับแต่ทีเนี้ยผมจะเล่าเรื่องนอกคุกให้ฟังแหละของตายทั้งน้อยผมมีเรื่องเล่ายันนอกคุกกับเขาอะตอนนั้นน่ะตายช้างน้อยเนี่ยปล่อยตัวออกมาแล้วได้ปล่อยตัวก่อนที่จะปล่อยก่อนเราเอาง่ายปล่อยก่อนผมตอนนั้นนะผมอยู่ที่เรือนจำกลางคลองไผ่แดน8ผมย้ายไปรอบ2แล้วผมอยู่ในเรือนจำแล้วตายช้างน้อยเนี่ยอยู่ข้างนอกตายช้างน้อยกับผมเนี่ยโทรคุยกันตลอดผมเนี่ยจะช่วยเหลือตายตลอดเพื่อนตอนนั้นตายช้างน้อยเนี่ยใช้ชีวิตแบบนักรบเลยออกมาข้างนอกก็นักรบค่ำไหนนอนนั่นเหมือนตีใหญ่เลยค่ำไหนนอนนั่นยิงเขาทั่วหมดคือเราจะรู้ตลอดเพราะว่าจะถึงเราตลอดใช่ไหมจะคือโทรจิตถึงกันตลอดเลยโทรจิตถึงกันตลอดแล้วทีเนี้ยมีวันนึงมีเพื่อนผมเนี่ยอยู่ในเรือนจำชื่อโอ่งบอกชื่อเลยว่าชื่อโอ่งขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคุณโอ่งนะคุณโอ่งนะครับเพราะคุณโอ่งรู้ดีแผลเนี้ยคุณโอ่งเนี่ยเป็นเพื่อนคุณต่ายเหมือนกันเจอที่ขอนแก่นครับดูแลต่ายทั้งน้อยอยู่แล้วทีเนี้ยต่ายอยู่ข้างนอกแล้วโอ่งเนี่ยขายยาแล้วก็ใช้ชื่อต่ายช่างน้อยเนี่ยเอายามา3ลูกต่ายใช้เครดิตของต่ายเนี่ยชื่อตายมาอ้างใช่เอายามาสามลูกเอายามาแต่ว่าตายเนี่ยใช้ชื่อตายเนี่ยบอกว่าผมเอามาเองแต่เอามาให้โอ่งอ๋อให้3ลูกเองไม่เยอะครับแล้วทีเนี้ยรับงานมาเรียบร้อยแล้วโอ่งย้ายเรือนจำโดยที่โอ่งไม่รู้ตัวย้ายไปต่อคดีครับที่ขอนแก่นครับทีเนี้ยผมเนี่ยอยู่ที่แดน8อยู่ตลอดตายช่างน้อยเนี่ยโทรหาผมตลอด
แล้วทีนี้ปุ๊บโอ่งไม่เคยติดต่อไปหาต่ายช้างน้อยเลยหลังจากที่โดนอุ้มย้ายไปวันนั้นใช่ไม่เคยโทรไม่เคยต่อไปหาเลยพร้อมงานถามลูกก็ไม่โทรไม่ไลน์ต่ายก็โทรบ่นกับผมว่าทำไมมันเป็นแบบนี้วะอะไรเงี้ยเข้าข่ายที่จะหลีกหนีแล้วทีเนี้ยเจ้าของงานข้างนอกเนี่ยเขาก็มาโทรมาถามตามต่ายเพราะว่าเขาก็มาต่ายรับหน้าเสือมาใช่เพราะรับหน้าเสือมาเท่าไหร่เงินจะให้ผมอะไรเงี้ยครับต่ายข้างน้อยเนี่ยไม่มีเงินเขาไม่ใช่สายนี้ครับเขาไม่มีเงินเขาก็เลยบอกว่าผมไม่มีเงินหรอกวันนึงเนี่ยเขาก็เลยนัดไอ้เด็กเนี่ยของโอ่งเนี่ยที่รับงานไปอ่ะเด็กวิ่งงานมาที่บ้านคนเด็กคนนึงมาอยู่ที่บ้านแล้วก็เจ้าของงานมาที่บ้านพร้อมกันเลยแล้วก็ต่ายช้างน้อยแล้วทีเนี้ยมานัดมานั่งคุยกันต่ายน้อยเลยว่างานเนี่ยที่ผมมาผมรับผิดชอบหมดผมเนี่ยคนจริงแต่ตอนเนี้ยผมไม่มีเงินผมไม่มีเงินแต่ว่าผมเนี่ยจ่ายให้แน่นอนแล้วต่ายช้างน้อยเนี่ยก็หยิบมีดมาแล้วก็สับนิ้วตัวเองสับนิ้วตัวเองไงปั้งนิ้วหลุดเลยแล้วก็เอานิ้วแช่น้ำแข็งไว้ด้วยกะว่าไปต่อแช่น้ำแข็งไว้แล้วทีเนี้ยเจ้าของงานก็เลยตกใจอ่ะครับเฮ้ยไม่ต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้เงินแค่ไม่กี่แสนเองอะไรเงี้ยบอกผมเนี่ยเอามาผมต้องรับผิดชอบผมไม่เสียชื่อผมอยู่แล้วเด็กคนนั้นก็ตาเหลือกเลยทีนี้ก็แยกย้ายกันไปครับเด็กคนนั้นก็ไม่ได้โดนอะไรนะแยกย้ายกันไปก็คือให้มารับรู้เหตุการณ์ให้มารับรู้เหตุการณ์ใช่รับรู้เหตุการณ์ทีเนี้ยโอ่งเนี่ยเขาย้ายกลับมาผมก็เลยบอกว่ามึงรู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมั่งที่มึงหายไปเนี่ยใช่ผมก็เลยโทรไปหาต่ายบอกว่าต่ายโอ่งกลับแล้วแกยังไงแกบอกฉันเลยแกยังไงผมโมโหแทนเพื่อนเลยเดี๋ยวมึงเจอกูแน่ต่ายบอกว่าอะไรรู้ไหมไม่ต้องไปทำอะไรมันเพื่อนยังไงมันก็เพื่อนฉันโอ้โหเกิดประโยคแบบนี้ขึ้นจากคนแบบนี้ได้ยังไงถูกไหมสุดว่าสุดแล้วผมก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้องค์ฟังให้องค์ร้องไห้โทรไปหาต่ายต่ายก็เลยบอกไม่เป็นไรฉันให้แกอะไรเงี้ยตั้งแต่นี้ต่อไปแกก็ไม่ต้องมาคุยกันเราก็ไม่ต้องมาคุยกันอะไรเงี้ยขอจบกันแค่นี้อะไรเงี้ยก็จบไปปุ๊บเรื่องยังไม่จบแค่นั้นเด็ดอ้าวเหมือนจะจบแล้วนะเหมือนจะจบนะเหมือนจะจบไปด้วยดีนะไม่จบแค่นั้นเป็นยังไงระยะเวลาผ่านไปไม่ถึงเดือนองค์กระวนกระวายเลยทำไงวะเนี่ยองค์เป็นอะไรมึงเนี่ยวิ่งงานนะเด็กหายไปไหนไม่รู้หายไปพร้อมงานเลย20ลูกไปอยู่ไหนแล้ววะไอ้ตายเอาตัวไปไม่ได้ลักพาตัวไปนะกอดคอไปเฉยเนี่ยมึงไปกูเอางานมาด้วยไอ้เด็กคนนี้รู้แล้วเนี่ยว่าตายของจริงเด็กที่ตัดนิ้วให้ดูครับคนเดียวกันไปปะก็พาไปอยู่บ้านไปนอนดูยาไปนอนเล่นด้วยกันทำงานเก็บไว้บ้านฟังไว้ก็พาเด็กคนนี้ไปเที่ยวในระหว่างที่พาเด็กไปเที่ยวก็ปั่นหัวโอ่งเด็กหายไปไหนวะ 2-3 วันก็ไม่ให้เด็กโทรกลับมาโทรโอ่งโทรไปก็ไม่ให้เด็กแล้วสายจะเปิดเครื่องไว้กระตุกโอ่งก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะทำไงทำไงกระวนกระวายแล้วโอ่งรู้ไหมว่าเด็กเนี้ยไปเที่ยวกินกับไม่รู้ไม่รู้เพราะเด็กไม่รับสายเลยไม่รู้โก่งก็วนกระวายทำไงดีวะเนี่ยงานดูก็หลายบาทนะมันก็เป็นล้านนะครับใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยตายยังน้อยก็โทรกลับมาหาโอ่งตายทั้งน้อยโทรมาเลยว่าแกไม่ต้องไปตกใจหรอกเด็กแกกับงานแกอยู่กับฉันโอ้โหโอ่งตาเหลือไปกูตายแล้วไอ้เหี้ยกูแม่งจบแล้วกูไม่ได้คืนแล้วจบคือเตรียมตัวเตรียมใจแล้วคือต้องเป็นอย่างนั้นแน่ไม่ได้คืนแน่นอนกูพลาดแล้วใช่ไม่ได้คืนแน่นอนปึ๊บตายก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะปล่อยเด็กแกไปพร้อมงาน17ลูกอีก3ลูกเอาไปใช้หนี้เขาโอ้โหก็ปล่อยเด็กมาแล้วก็เอางานมาคืน17ลูกเอาไป3ลูกที่ว่าโอ่งค้างไว้ง่ายไหมง่ายดิทั้งที่ตัวเองคือก็จะเอาไม่เอาเลยเนี่ยโอ่งก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดแล้วไม่เอาปะเอาแค่โอ้โหเรื่องนี้มันสุดจริงอ่ะเรื่องนี้นะแต่ตอนนี้ก็ต่ายน้อยเดี๋ยวก็เกมไปคู่กับต่อหน้าลายอย่างที่ทุกคนเคยดูข่าวนะอ๋อคือคดีเขาที่ออกข่าวเลยออกข่าวใหญ่โตเลยเซิร์ชดูได้ต่ายสมบัติช้างน้อยขึ้นเลยผมจะเล่าให้ฟังเลยเรื่องที่เขาเกมเข้าไปเนี่ยนะฮะเกมเพราะอะไรเพราะอะไรเออต่ายน้อยเนี่ยรู้จักกับต่อหน้าลายมาตั้งแต่ของเปรมแล้วก็คือตั้งแต่ข้างในแล้วตอนติดอยู่เรือนจำของเปรมใช่แล้วทีเนี้ยต่อหน้าลายเนี่ยรู้จักกับน้องผมหมวยอ่ะอักษรย่อชื่อหมวยทีเนี้ยต่อหน้าลายรู้จักเด็กคนนี้แต่ต่ายอ่ะไม่รู้จักไอเด็กคนนี้หรอกครับต่อรู้จักกับต่ายทีเนี้ยมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินไอเด็กคนเนี้ยไอหมวยเนี่ยบอกว่าพี่ต่อผมเก็บเงินไม่ได้ที่ดอนเมืองพี่มาข้างงานมาเก็บเงินให้ผมหน่อยประมาณนี้ต่อก็เลยไปเข้าไปที่ดอนเมืองต่อไม่ได้ตังค์เจอนักเลงแถวนั้นเด้เอาปืนจ่อหัวประมาณ 5-6 กระบอกจ่อเนี่ยจ่อรอบหัวเลยอ่าฮะ 5-6 กระบอกคือรอบหัวเลยรอบหัวเลย ผมถามเลยว่าถ้าคุณเจอเนี่ยคุณจะทำไงหน้าลายก็หน้าลายเถอะถูกต้องมันก็เลยบอกว่ามึงหน้าลายอ่ะมึงเจ๋งอ่ะ
มึงจะมาทวงเงินพวกกูถามว่าทำไรได้ทำไรไม่ได้ทำไรไม่ได้พอเสร็จปุ๊บต่อยืนนิ่งอยู่แล้วใช่ต่อก็เลยเก็บความแบบแค้นกลับมาก็เลยมาบอกต่ายทั้งน้อยมาบอกต่ายทั้งน้อยว่าผมเนี่ยโดนเหตุการณ์แบบนี้มามาบอกต่ายต่ายก็โมโหไปแล้วต่ายรักเพื่อนอยู่แล้วต่ายก็เลยบอกว่าเอาเด็กคนนั้นไปชี้เป้าเลยว่าอยู่ที่ไหนไอเด็กคนนี้ก็เลยพาไปพาต่ายเลยนี่แหละพี่ประมาณนี้บ้านหลังนี้ต่ายน้อยก็เลยไปหน้าบ้านไปหน้าบ้านเด็กก็เลยไปกดกิ่งตุ้ดึ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 งตุ้งไม่มีใครออกมาแต่มีคนอยู่ในบ้านต่ายน้อยก็เลยเอาปืนยิงขึ้นฟ้าแล้วก็ยิงเข้าบ้านไอ้สัตว์มึงออกมาเงาปืนจ่อหัวเพื่อนกูประมาณนี้ไม่มีใครออกมาแต่มีคนอยู่พอเสร็จปุ๊บต่ายช่างน้อยโมโหและต่ายช่างน้อยก็ระเบิดน้อยหนาในแกะสลักไม่จบแค่นั้นใช่ไหมผมไม่ออกใช่ไหมอ่ะได้ก็คือเพี้ยงเข้าไปเลยลูกโอ้ยเพี้ยงเข้าในบ้านไม้หลังนั้นเลยมึงไม่ออกมามึงก็ตายอยู่นั่นแหละสัตว์ปั้งระเบิดเลยโอ้โหและต่ายช่างน้อยกลับมาอยู่ที่บ้านแหละและคนที่ถูกจับก่อนก็คือต่อตายก็เลยโดนจับด้วยนี่เหตุการณ์ก็เป็นประมาณนี้แล้วตายโดนจับเพราะว่าตำรวจมาต่อพามตำรวจมาน่าจะทนไม่ไหวหรืออะไรก็เหตุผลของเพื่อนไปเราก็ไม่รู้โอ้โหนี่นะนี่แค่เรื่องเขาจากปากของพี่เม่งปากดำของเรานะผมบอกว่าผมนี่นั่งฟังนี่แบบว่าโหแบบคือพี่เก่งเขาเป็นคนสุดยอดนักเล่าอยู่แล้วแล้วพอมันเล่าไม่ต้องเรื่องของเขาหรอกเรื่องของคนคนหนึ่งแล้วคนคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นจุดสนใจของน้องๆหลายๆคนที่ขอและเรียกร้องมาพี่เม่งจัด EP พิเศษนี้ให้ผมต้องขอขอบคุณเพื่อนมากเลยนะครับผมรับ EP เนี่ยนะต้องบอกก่อนว่าแล้วเขาเหลืออีกนานไหมแต่ยังน้อยตอนนี้ประมาณไม่ถึง4ปีแล้วครับเดี๋ยวผมกำลังจะส่งเงินส่งอะไรไปให้เพื่อนอยู่แล้วเนื่องจากยุคนี้นะก็คือต้องบอกก่อนว่าการันตีจากพี่เม่งปากดำนะมันไม่มีแล้วในเรือนจำไม่มีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่สามารถเป็นประสบการณ์ที่ว่าเอามาแชร์มาเล่าให้น้องๆฟังเฉยว่าคุกเนี่ยมันโหดร้ายนะอย่าได้พลาดเข้าไปหรือว่าอย่าไปทำผิดเลยครับเพราะว่ามันไม่ได้มีสวนดอกไม้ให้เราเดินเด็ดครับหรืออยากกินข้าวตอนไหนเราก็กินไม่ได้ครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับมี50ล้านอยู่ข้างในขอนั่งอยู่ตรงนี้แล้วมี500รอดีกว่าเนี่ยนะสำหรับ EP นี้นะก็ต้องฝากผลงานของพี่เม่งปากดำหน่อยตอนนี้อัปเดตหน่อยอัปเดตโหก็ฝากนะครับช่องเม่งปากดำทุกช่องทางเลยนะมีคลิกเกลืออะไรก็ติดตามมันไว้เลยเพราะว่ามันเยอะหลายเจ้าของวลีเด็ดนะมีคลิกเกลือแล้วกันเจ้าของวลีเด็ดนะคือว่าไปไหนต้องโดนแซวนะหรือว่าน้องๆเนี่ยทักมาพี่เม่งโทรคอได้ไหมพี่เม่งด่าไม่คลิกเกลือทีนะอะไรอย่างงี้ถูกไหมคำนี้ติดปากไปแล้วหรือว่า FC เจอนะพี่ด่าไม่คลิกเกลือหน่อยอะไรอย่างงี้อยากให้พี่เม่งปากดำก็ฝากข้อคิดถึงน้องๆหน่อยช่วงนี้ว่าควรที่จะใช้ชีวิตในแบบไหนผมฝากไว้อย่างเดียวเลยนะครับจากคำพูดจากผมในณตอนนี้เนี่ยจำไว้อย่างนะครับไม่มีใครที่จะยืนข้างเราได้ทั้งชีวิตนอกจากเงาของตัวเราเองเหมือนกับการที่ว่ามึงพึ่งใครไม่ได้หรอกทั้งชีวิตมึงต้องพึ่งตัวเองแม้กระทั่งเงาตัวเองตอนเย็นเงายังไม่อยู่ข้างมึงเลยและใครจะอยู่ข้างเรานอกจากตัวเราเองฝากไว้คิดผมไม่มีอะไรมากก็แค่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแต่ก่อนจบผมต้องบอกก่อนว่าใครอยากฟังเรื่องราวของต่ายช้างน้อยสมบัติช้างน้อยหรือนักรบลาดยาวในรูปแบบของปุ้มเจนเซ่นเขามีอีกเรื่องเขามีหลายๆเรื่องเลยว่ะสำหรับสมบัติทั้งน้อยนะนะสำหรับปุ้มเจนเซ่นนะคอมเมนต์มาใต้ EP นี้เลยแล้วเดี๋ยวผมไปจัดให้ครับผมอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมติดตามพี่เม่งปากดำด้วยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้โหไอ้เหี้ยนั่งนานจัดไปเลย